โอเคทุกคนก็เมื่อกี้ผมก็ได้ไปฝึกมานะครับจากปรมาจารย์โค้กนะครับซึ่งช่องโค้กเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับซึ่งแบบไอ้โค้กแบบเป็นคอมโพโคตรโหดนะครับค่าหัวจริงๆมัน20ล้านเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไปสูบวิชามันมาเว้ย ใช้คำว่าสูบคือผมไปสูบวิชามันมาว่าคอมโบผลน้ำแข็งคอมโบยังไงนะครับแล้วก็เป็นการคอมโบแบบปกติซึ่งทุกคนน่าจะทำได้นะครับก็คือคอมโบซูเปอร์ฮิวแมนกับซูซูนะครับซึ่งปกติพี่ก็จะไม่เล่นคอมโบพี่จะเล่นแบบมั่วๆเข้าใจไหมพี่จะเล่นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่จะเล่นอย่างเงี้ยแบบคอมโบมั่วๆครับซึ่งมันเด็กน้อยทำอะครับแต่วันนี้พี่ก็จะไม่ทำแบบนั้นนะครับคือพี่จะเล่นสอยคอมโบซึ่งตัวนั้นคือคนที่เล่นสายมั่วแล้วมาเล่นคอมโบนี่มันเล่นยากมากทุกคนคือแบบโอ้โหไม่อยากจะพากนะครับคือมันยากสุดๆคือผมทำแล้วผมยังงงเลยนะครับก็คือคอมโบของดาบซุซุยที่ผมรู้มามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่โค้กสอนผมนะประมาณนี้ครับคือเร็วไปปะวะก็คือ C ซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็ Z ของดาบซุซุยนะครับก็โอ้โหนี่ขนาดพูดกูยังงงเลยนะครับก็เอาตรงๆคือมันยากนะแต่ว่าถ้าทำจนชินเนี่ยผมบอกเลยผมโคตรก๊อตถ้าทำชินกูโคตรก๊อตแต่ว่านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พยายามเล่นแบบไม่ใช้ชิปล็อกนะเพราะว่าทุกคนขอมามากนะครับพี่ซันครับแบบอย่าใช้ชิปล็อกได้ไหมผมดูแล้วมันอึดอัดนะครับพี่ก็เลยทําให้แล้วกันแบบพี่พยายามไม่ใช้ชิปล็อกนะตัวนี้เพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับ 30,000 ซับนะครับรักทุกคนเหมือนเดิม มาผมก็จะทําให้ดูเลยนะครับว่ามันทํายังไงนะครับสําหรับผลน้ำแข็งนะครับซึ่งผมก็เอาตรงคือกูคอมโบไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้ทุกคนดูแล้วกันนะเพราะว่ามีแบบน้องๆหลายคนแบบพี่ครับสอนคอมโบผลน้ำแข็งหน่อยนะผมก็ไปสูบวิชาจากโค้กมาหลังจากที่บอกไปต้นคลิปว่าไอ้โค้กมันใช้ผลน้ำแข็งแบบไม่ใช่สิคือมัน20ล้านนะครับข้าวหอมมันจริงๆอ่ะ20ล้านแล้วก็มาอยู่ในแคนผมไม่ใช่สิแบบว่ามาอยู่แป๊บนึงแล้วก็ออกนะครับเหมือนว่ามันมาให้วิชาผมอ่ะก็ผมธรรมดาครับผมก็สูบมันมาหมดละอันนี้คือของผลน้ำแข็งนะครับก็สูบมันมาแต่ผลอื่นเนี่ยถ้าทุกคนอยากให้ทำก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำให้มาวันนี้ก็จะมาเป็นใช้ผลน้ำแข็งนะครับก็คือประมาณนี้นะครับคอมโบจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแบบช้าช้าช้าปะวะดูแล้วกันว่าผมใช้อะไรบ้างอย่างนี้ต่อด้วยนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็นี้แล้วก็นี้ต่อคือแบบคาดผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าคนที่คอมโบไม่เป็นนะครับเพิ่งมาดูก็งงนะครับซึ่งผมดูครั้งแรกผมยังงงนะครับทุกคนก็คือไอ้ผลน้ำแข็งเนี่ยสกิล C ปกติทุกคนมันจะเป็นมังกรใช่ไหมแต่ว่าแนะนำให้เปลี่ยนเป็นนกดีกว่ามันจะใช้ง่ายนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนตรงคาเฟ่นะครับเอาลงไม่ได้สักทีนี่ครับเปลี่ยนตรงคาเฟ่ตรงนี้นะครับให้เรากดมาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงสีนะครับให้มันเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับทุกแล้วก็นะครับว่าเขาจะไปพี่ทำช้าๆที่ผมทำไม่รู้คือบางมีบางคนดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวพี่จะทำช้าๆให้ดูแล้วกันนะก่อนอื่นนะครับโค้ชบอกว่าให้ผมฝึกC ของสกิลซูเปอร์แมนแล้วก็ Z ของดาบซูซูนะครับจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่ต้องใช้ให้โดนผมก็ยังใช้ไม่คล่องนะแต่ถ้ากูคล่องเมื่อไหร่แล้วมึงพวกเทสแคนจะเข้ายากแน่นอนเลยกูดูทรง nope. ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูใหม่3 2 1ฮึบก็นกไปแล้วก็เก็บน้ำแข็งครับแล้วก็ยสกิลไม่คุ้นแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็วิงครับแล้วก็ประมาณนี้โคตรเร็วเลยพี่กูยังดูไม่ทันคือบางทีผมก็มั่วนะครับแต่ว่าคือแต่เมื่อก่อนอ่ะกูยอมรับว่ากูมั่วนะครับแต่ตอนนี้พี่ฝึกมาแบบโอ้โหกูไม่มั่วละเคาะไมค์ไป2ทีไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าโอเคผมจะไปฝึกไม่ใช่ไปล่าโชว์เลยนะครับเหมือนใช้สถานการณ์จริงนะครับคือเราฝึกอะไรเนี่ยเราต้องใช้สถานการณ์จริงนะครับไม่ใช่ว่าฝึกแล้วแบบไม่ทำอ่ะเหมือนการเรียนใช่ไหมทุกคนก็เขียนอย่างเดียวแล้วแบบไม่ได้ใช้จริงอะครับไปเรื่องนั้นได้ไงวะมาลูช็อปเพจรับเติมโลบักแบบ ID พาสและกดเพชรแมปออสตาร์คริสตันช็อปบริการเติมโลบักเลทคุ้มๆต่อไวเติมไวและบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟุตและส่งเพชรแมปออสตาร์และเป็นบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตโบคุโนหรือว่าแมปอื่นๆช็อกโก้ร้านรับกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาร์เลท8และขายโลบักแบบ ID พาสเลท6และยังมีบริการรับฟาร์มแบบบ็อกฟุตและชิโนบิไลท์ตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟแล้วครับทุกคนมาเราต้องหาเหยื่อก่อนใช่ไหมดับแรกโอ้โหถ้าผมตบไก่ก็อย่าว่ากันนะครับเพราะกูเริ่มฝึกคอมโบนะครับทุกคนหรือผมโดนตบก็ช่างมันแล้วกันนะครับคือ ผมเพิ่งฝึกจริงๆนะครับมาเลยอาจจะเป็นรายแรกของเราไว้ในอุ้ยมันเปิดพีพีด้วยวะเอากูมั่วแล้วเนี่ยกูมั่วแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนรู้สึกว่ามีคนมาแจมว่ะกูไม่ปลอดภัยละกูไม่ปลอดภัยละ
โอ้ยยังมันไอ้ยังมันหนีมันเหลิงโอ้โหมันเหลิงมันหือลือมันเหลิงมันเหลิงมันหนีไม่ไหวละไอ้ซามีคอมโบมาละกูสติหลุดละกูฆ่าแม่งเลยแล้วกันคือตอนนี้มันหนีนะครับแล้วก็คอมโบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เซิงมันครับทุกคนไล่เซิงเอาแต่ฟักเอาไอ้จะหนีเพื่ออะไรวะโอ้กูมาคอมโบแท้ๆให้กูหนีเพื่ออะไรนี่เฮ้ยโอ้โถอ่ะฮะโดนไปถึงทีมึงหนีเหรอฮะอีดอกโอ้ยหนีเพื่ออะไรอ่ะเอาเกินไปละโอ้ยเย็บมันหนีได้โอ้มันถือลืมไม่รอดกูบอกเลยกูจะไล่เซิงมึงทั้งวันเหรอวันเนี้ยโอเคครับผมก็จะหาตัวใหม่นะครับตั้งใจตัวเมื่อกี้มันจะหนีทำไมกูไม่รู้มันโคตรไก่เลยมันแบบหนีทั้งเกมไอ้เย้ยโคตรไก่เลยมันคือมึงไม่มีปัญญาสู้คนอื่นเลยไงไอ้ไก่เอ้ยคือเป็นคำพูดคำจาใดที่ผมแบบพูดแรงไปต้องขอโทษนะครับคือตอนนี้กูโคตรหัวร้อนเลยกูไล่แม่งไปเป็น10นาทีกูฆ่ามันไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่ไหวละกูหัวร้อนคือตอนนี้นะครับผมจะพยายามคอมโบให้ดีที่สุดนะครับถ้ากูคอมโบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกูตอนนี้กูสติออกแล้วกูบอกเลยสติกูแตกสติกูแตกทำไมฮะทำไมผลมังกรทำไมฮะทำไมฮะไอ้มันจะลุมเพื่ออะไรวะเฮ้ยมึงไม่มีใจหนึ่งๆไอ้ไก่เอ้ยมึงโดนกูเอ้ยกูโดนตุ๋ยไอ้เหี้ยกูโดนตุ๋ยทุกคนโอ้โหคอมโบมาอย่างดีกูโดนตุ๋ยไอ้ชิบหายเอ้ยกูคอมโบมาอย่างดีกูโดนตุ๋ยปะโทกูท้อกูท้อจัดเลยกูคอมโบมาอย่างดีโดนตุ๋ยโอ้ยโดนลุมก็คือสาระนะครับคลิปนี้ก็คือกูจะร้องไห้ไอเวนเอ้ยไม่ว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับโดนลุมทุกคนก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมั่วดีกว่านะครับแต่ถ้าจะให้ชุดเดียวตายก็คือคอมโบนะครับทุกคนแต่สำหรับผมคือผมเล่นสายมั่วผมสนุกกว่านะครับมึงเป็นใครอะฮะเอ้ามันรอดคอมโบกูได้ไงมึงรอดคอมโบกูบ่เอ้าเฮ้ยมึงจะถึกกันไปละเฮ้ยกูได้ฆ่าแต่กูจะตายบ่ได้โอ้กูจะแตกกูจะแตกกูได้ฆ่าแต่กูจะตายบ่ได้มึงเข้าใจบ่ไอ้ตัวไหนมันจะลอยกูเมื่อกี้มึงออกมาดิใครจะลอยกูมึงใช่ไหมมึงออกมานี่เลยมึงจะไล่กูแม่นบอกมึงจะไล่กูอุ๊ยมึงจะไล่กูแม่นบอกไล่กูไล่กูคอมโบมั่วก็ได้นะครับคอมโบมั่วก็ได้นะครับทำไมหรอคอมโบมั่วก็ได้นะทำไมมึงทำไมวิธีสู้กับผมมังกรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเอาชุดหนึ่งหนีดิครับไอ้ยศกันแล้วล่ะหนีดิครับผมกันแล้วก็หนีดิครับอยู่ทำไมล่ะเฮ้ยดูมันทำหน้าก็คือทำเป็นกายร่างนะครับเราให้อยู่สูงกว่ามันยิ่งดีนะครับถ้าเราอยู่สูงกว่านี้เราจะได้เปรียบมากเลยอุ้ยทุกคนได้เห็นมังกรโดนแช่ไหมนี่ไงมังกรโดนแช่เป็นไงล่ะเอ้ยมังกรโดนแช่ไม่ได้หรอวะเอ้ยกูไปละโอ้โหเล่นพ่นมังกรอย่างนี้นะขี้โกงจังเลยนี่มันมีลูกสมุนด้วยข้างบนมันอ่ะเอ้ยเกินไปละจะลุมกูเกินไปละกูโดนเซิงโดนลุมเซิงเดี๋ยวทุกคนอุ้ยสั้นโดนลุมเซิงก็รอดเลยกูไปแล้วเฮ้ยมังกรตัวเดียวกูยังสู้ไม่ไหวเลยมึงมาลุมกูอย่างนี้กูจะเลื่อระบักกระบักหึโอ้ยโอ้โหเบรกแรงจังวะโดนคอมโบกูแน่มึงอ้าวกูโดนคอมโบมัน
ไอ้เชี่ยกูจะตายไม่รู้แล้วกูยู่แล้วกูไม่รู้แล้วกูรู้ไม่รู้แล้วกูรีสติดิเฮ้ยสติกูบอกสติกูดิคอมโบซันคอมโบทั้งท่องคอมโบคอมโบท่องรอสกิลอย่ารอสกิลกูรอสกิลอยู่ชิบหายละเออมีใครโดนกับกูไม่ต้องมีใครโดนสกิลกูเลยเอ้าโอ้ยกูจะแตกแล้วโอ้ยไอ้เวดเอ้ยโอ้มันหลบได้โอ้โหมันเปิดทายคิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้สองเป็นไงล่ะอุ๊ยเฮ้ยขนาดลุม2เนี่ยผมยังไม่ตายเลยดูดิเฮ้ยเกินไปป่ะเอ้ยโอ้โหวินาทะกูจะแตกจริงอุ้ยโอ้มันหลบได้อุ้ยนี่ไงกูจะแตกของจริงแล้วเนี่ยกูต้องไม่ตายสติท่องไว้คอมโบในใจคอมโบกูต้องอยู่รอดโอ้กูแตกไอ้เหี้ยกูแตกสตีฟจ็อบแม่งผลิตคอมโบยังไงวะอุ๊ยไม่ใช่กูตายได้ไงนี่เฮ้ยสตีฟจ็อบแม่งผลิตคอมไม่ดีเลยคอมกูแรกเลยเมื่อกี้นี่อุ๊ยเอาตรงคือกูแถนะครับทุกคนคลิปนี้อัดอย่างนานเลย19นาทีเสียเวลาไล่ไก่นั้นไป12นาทีแม่งกูยังงงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือเราเข้าๆก็คือมาบอกคอมโบของน้องๆนะครับแล้วก็คือมีน้องๆหลายคนแบบพี่ครับผมไม่รู้คอมโบนี่เงี้ยก็มาบอกให้แล้วนะก็เอาไปฝึกกันนะครับทุกคนก็อย่าบอกว่า 30,000 ซับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับ 30,000 ซับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก700ไลค์นะครับคือตรงๆก็คือตอนนี้พี่ยังไม่ชินนะครับแต่ถ้ากูชินวันไหนนะครับทุกคนไอ้ไก่2ตัวนี้กูจะมาล้างแค้นมันนะครับที่มันลุมกูหัวร้อนเลยอุตส่าห์ผมไปฝึกคอมโบมาอย่างดีเจอคนทีกูตายอย่างหมาเย็ดเคก็คือผมฝึกได้ประมาณไม่ถึง10นาทีนะผมก็มาอัดเลยนะครับก็ฝึกให้มันคุ้นมือนิดนึงแต่ตอนนี้ผมก็ขอตัวไปฝึกใหม่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครอยากดูพี่สอนคอมโบผลอื่นอย่าลืมกดไลค์ด้วยผมที่พี่จะไปสูบไอ้โคกมาให้หมดเลยสวัสดีลาไปก่อนครับฝันดีทุกคน